โปรโมชั่น Back to School ปี 2565 มาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยตอบคำถามประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับโปรโมชั่นตัวนี้กันจะมีอะไรบ้างมารับชมไปพร้อมกันครับสวัสดีครับผม1 iMoD นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วสงสัยครับว่าโปรโมชั่น Back to School จากทาง Apple นั้นคืออะไรเดี๋ยวผมสรุปให้สั้นๆนะครับโปรโมชั่นหรือว่าแคมเปญ Back to School จากทาง Apple นะครับคือการที่ Apple ให้สิทธิพิเศษครับสำหรับนักศึกษาและก็บุคลากรทางการศึกษาซื้ออุปกรณ์ต่างๆจากทาง Apple ได้ในราคาพิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษานั่นเองครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับน่าจะมีคำถามข้อสงสัยครับว่าซื้ออย่างไรนะครับใช้สิทธิ์อะไรในการยืนยันนะครับแล้วก็มีวิธีการสั่งซื้อยังไงได้บ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยนะครับเข้าที่คำถามแรกนะครับอุปกรณ์รุ่นไหนรองรับโปรโมชั่น Back to School กันบ้างและก็โปรโมชั่นตัวนี้มีสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับเมื่อเราซื้อครับ iPad Air 5ตัวนี้นะครับ iPad Pro M1 ครับ MacBook Air MacBook Pro นะครับ iMac 24 นิ้วครับเราจะได้แถมฟรี AirPods รุ่นที่ 2ซึ่งเราสามารถเลือกที่จะอัปเกรดได้นะครับโดยการเพิ่มเงินนะครับไปเป็น AirPods รุ่นที่ 3 หรือ AirPods Pro ได้ครับรวมถึงสิทธิพิเศษนะครับเราได้รับส่วนลด 20% เมื่อซื้อ Apple Care Plus สามารถใช้ Apple Music ได้ฟรี6 เดือนครับสามารถสลักอิโมจิชื่อตัวย่อและก็ตัวเลขลงบนอุปกรณ์ได้ฟรีนะครับรวมถึงมีบริการส่งฟรีด้วยนะครับคำถามต่อมาครับว่าเราสั่งซื้อโปรโมชั่น Back to School ได้จากทางไหนบ้างนะครับก็จะมีอยู่2ช่องทางครับคือออนไลน์แล้วก็หน้าร้านนะครับการสั่งซื้อผ่าน Apple Store ออนไลน์นะครับอันนี้ผมแนะนำเนาะเพราะว่าเราสามารถสั่งซื้อได้ทั่วประเทศแล้วก็เขามีบริการส่งฟรีด้วยครับหน้าร้านเราสามารถเข้าไปที่ Apple Icon Siam แล้วก็ Apple Central World ได้ครับโดยที่เราต้องนำหลักฐานการมีสิทธิ์ไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ด้วยเลยครับต่อมาครับถามว่าแถม AirPods รุ่นไหนนะครับอย่างที่ได้บอกไปครับตัวโปรโมชั่น Back to School ปี 2565 นี้นะครับแถม AirPods รุ่นที่ 2 ครับโดยเราสามารถอัปเกรดเป็น AirPods รุ่นที่ 3 ได้โดยการเพิ่มเงิน 1,800 บาทถ้าหากอยากอัปเกรดเป็น AirPods Pro นะครับจะต้องเพิ่มเงิน 4,000 กับอีก 2 บาทครับคำถามต่อมาครับใช้สิทธิ์ Back to School ปีนี้ต้องทำอย่างไรต้องบอกว่า Back to School ปีนี้ครับแตกต่างจากปีก่อนๆหน้านะครับโดยปีนี้ครับผู้ซื้อจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านการสมัคร Account ของ UNiDAYS นะครับโดยสามารถดูวิธีการสมัครได้ที่บทความที่ผมจะแนบเอาไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับต่อมาครับเป็นคำถามที่บอกว่าใครสามารถใช้สิทธิ์ Back to School ได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆแล้วกันนะครับกลุ่มแรกนั่นก็คือนักศึกษาครับที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นป.ตรีหรือว่าชั้นปวสขึ้นไปนะครับกลุ่มที่2ครับคือครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ทางการศึกษาของรัฐและก็เอกชนทุกระดับนะครับไล่ตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมมัธยมครับแล้วก็คณาจารย์สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่างๆนั่นเองนะครับกลุ่มสุดท้ายครับคือกลุ่มผู้ปกครองนะครับของน้องๆนักศึกษาที่กำลังศึกษาในชั้นป.ตรีอยู่นะครับโดยการใช้สิทธิ์นะครับจะต้องใช้สิทธิ์ในนามของนักศึกษาเท่านั้นครับต่อมาครับถามว่าระยะเวลาแคมเปญถึงเมื่อไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าระยะเวลาของ Back to School ปีนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ 24 มิถุนายนครับจนถึง 26 กันยายนปีนี้นะครับคำถามต่อมาครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับถามเอาไว้ว่าหากเราซื้อ Mac 1 เครื่องครับ iPad 1 เครื่องสำหรับโปรโมชั่นนี้เราจะได้รับ AirPods กี่อันนะครับตัวนี้ก็ต้องตอบเลยนะครับว่าสามารถรับ AirPods รุ่นที่ 2 นะได้ 2 อันครับสำหรับการซื้อ Mac 1 เครื่องและก็สำหรับการซื้อ iPad 1 เครื่องครับคำถามต่อมานะครับถามว่าสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เราจะได้สินค้าเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าระบบเป็นผู้ที่จะบอกเรานะครับว่าเราจะได้สินค้าเมื่อไหร่นะฮะขึ้นอยู่กับสต็อกสินค้าณตอนนั้นด้วยครับไม่ว่าจะเป็น iPad หรือว่าตัว Mac นะครับโดยเราสามารถเช็คการสั่งซื้อได้ตลอดเวลาเลยนะครับที่หน้าเว็บของ Apple ในการสั่งซื้อสินค้าของเรานั่นเองครับคำถามต่อมาน่าสนใจครับว่าสำหรับน้องๆเฟชชี่นะครับที่เพิ่งเป็นนักศึกษายังไม่มีบัตรนักศึกษาครับจะยืนยันสิทธิ์ UNiDAYS ยังไงนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าให้เราลองดูก่อนครับออปชันแรกนะครับสำหรับเราถ้ามีอีเมลของสถาบันการศึกษาก็ใช้อีเมลแทนบัตรนักศึกษาได้แต่กรณีถ้าไม่มีอีเมลล่ะต้องทำยังไงนะครับหากเราไม่มีอีเมลครับให้เราเข้าเว็บไซต์ UNiDAYS นะครับแล้วก็กดคลิกครับที่ปุ่มของการสนับสนุนครับเขาจะมีขึ้นมาบนหน้าเว็บนะครับว่าให้เราใช้เอกสารประกอบที่ยืนยันตัวตนเราได้ครับอย่างเช่นนะครับใบลงทะเบียนเรียนนะครับซึ่งสามารถติดต่อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ UNiDAYS ได้เลยครับมาต่อกันที่คำถามที่ใครหลายๆคนถามกันเข้ามานะครับว่าหากเราซื้ออุปกรณ์มาก่อนแคมเปญ Back to School นะฮะไม่ว่าจะเป็น1วัน3วันหรือก่อน1สัปดาห์เนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับถ้าเราอยากได้สิทธิ์ตัวนี้นะครับ ตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนครับว่าเขามีกำหนดระยะเวลาครับนั่นก็คือ14วันหากนับย้อนหลังจากวันเริ่มแรกนะครับนั่นก็คือวันที่10มิถุนายนนะครับหากเราซื้อสินค้านะครับในช่วงนี้และเรามีสิทธิ์นะครับสำหรับ Back to School ตัวนี้ครับถ้าเราสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยให้เรานำเอกสารการสั่งซื้อครับติดต่อไปที่ Apple Support ที่อีเมลที่เราได้สั่งซื้อเอาไว้นะครับหากซื้อที่หน้าร้านครับให้เราติดต่อหน้าร้านได้เลยนะครับแล้วก็นำเอกสารไปยืนยันสิทธิ์ของ Back to School ด้วยครับคำถามต่อมาครับถามว่าปีที่แล้วเราใช้สิทธิ์ตัวนี้ไปแล้วปีนี้ใช้ซ้ำได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ต้องตอบเลยว่าสามารถใช้สิทธิ์ Back to School ได้นะครับเพราะว่า Back to School ตัวนี้ครับสามารถใช้สิทธิ์ได้ปีละ1ครั้งนั่นเองครับคำถามต่อมาครับถามว่าซื้อสดหรือว่าผ่อนจ่ายได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้ทั้งคู่นะครับโดยเราสามารถสั่งซื้อออนไลน์นะครับซื้อสดได้ครับหากใครต้องการผ่อนจ่ายก็สามารถผ่อนจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้โดยมีระยะเวลาผ่อนจ่ายอยู่ที่3เดือนนะครับและนั่นก็คือภาพรวมคำถามที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับซึ่งผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านในการตัดสินใจใช้สิทธิ์ Back to School ในปีนี้นั่นเองนะครับหรือหากใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับใครใช้สิทธิ์ไปแล้วติดปัญหาตรงไหนพูดคุยกันได้นะครับที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMoD Official กันเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผม1 iMoD ขอตัวไปใช้สิทธิ์ Back to School ก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ